ตอนนี้ครับทั่วในการเดวิดนั้นเขานั้นรู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมากเขานั้นกังวลว่าเขานั้นทำอะไรไม่ได้เลยไม่ช้าก็เร็วกองทัพปีศาจจะต้องทำลายล้างโลกแต่นอร์มาครับก็ได้บอกไปว่าอย่าตื่นตระหนกไปเลยโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแต่กองทัพปีศาจเท่านั้นแต่ยังคงมีฮันเตอร์ที่คอยปกป้องโลกอยู่ไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับ E หรือระดับ S พวกเขาทั้งหมดนั้นก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ฮันเตอร์ระดับ B นั้นแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาเล็กน้อยแต่ที่มีความแตกต่างกันก็คือว่าคนธรรมดานั้นพวกเขานั้นยืนถืออาวุธแต่ในทางกับการฮันเตอร์นั้นจะได้รับการคุ้มครองด้วยเวทมนต์ซึ่งพวกเขารู้ดีว่าไม่สามารถช่วยเหลือการต่อสู้ได้มากนักแต่พวกเขานั้นก็ยังคงเลือกที่จะไปที่สนามรบสถานการณ์ของฮันเตอร์ระดับ C และ D นั้นไม่ได้ดีขึ้นมากนักฮันเตอร์ระดับ D นั้นสามารถจัดการเหล่าสัตว์ประหลาดได้1ตัวซึ่งฮันเตอร์ระดับ C นั้นโดยเฉลี่ยและสามารถจัดการสัตว์ประหลาดได้3ตัวแต่ฮันเตอร์ระดับ S นั้นสามารถจัดการได้เป็น10ตัวแต่ที่จริงนะพวกเขานั้นสามารถฆ่าได้เป็นพันเลยแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในดวงดาวมากมายที่ล่วงหล่นและทิ้งร่องรอยของพวกเขาเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องเล่าต่อไปนอร์มานั้นยังได้บอกอีกว่าพลังที่ทำให้ผู้คนนั้นมองเห็นอนาคตนอร์มานะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าแม้ว่ามันจะคลุมเครือเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นพลังที่เธอนั้นได้มองเห็นอนาคตตัดภาพมาที่สมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีนะครับพวกเขานั้นได้รายงานว่าซงจิวูนั้นได้นำจักรพรรดิมังกรไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนอกวิถีเมืองซงจิวูนั้นเคยบอกเขาว่าเมื่อประตูพอร์ทัลนั้นถูกทำลายพลังงานเวทมนต์จำนวนมากนั้นจะหลั่งไหลออกมาและรวมตัวกันที่เกาะนั้นซึ่งมันนั้นมีพื้นที่หลาย10ตารางกิโลเมตรถ้าเกิดจักรพรรดิมังกรที่นั่นแล้วก็แม้ว่าจะต้องสร้างความเสียหายจำนวนมากแล้วก็ความสูญเสียนั้นก็จะน้อยลงโซนจิบูนั้นได้วางแผนนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเขาน่าจะพลิกการต่อสู้ไปในทิศทางใดซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาของวูจิซอนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าจะเป็นที่ต้องส่งฮันเตอร์ไปใกล้ๆเพื่อที่สังเกตการหรือไม่แต่ฮันเตอร์ที่สังเกตการนะครับจะต้องเป็นฮันเตอร์ระดับ S หรือไม่ก็ฮันเตอร์ชั้นนำไม่ใช่จะส่งใครก็ส่งไปได้หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะถามคำถามไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาว่าซงจิบูนั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นฮันเตอร์ระดับ E เช่นเดียวกันไม่ว่าเขานั้นจะตัวเล็กขนาดไหนแต่เขานั้นก็ยังคงมีเลือดเนื้อแม้แต่ฮันเตอร์ระดับ E ก็สามารถกลายเป็นฮีโร่ได้ตอนนี้ซงจินบูและก็ทางจักรพรรดิมังกรนะครับได้ทำการต่อสู้กันในเกราะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย2ราชานั้นมีข้อได้เปรียบในการต่อสู้เพราะว่าพวกเขานั้นมีลูกน้องมากมายจักรพรรดิมังกรนั้นอ้าปากพ่นไฟออกมาแต่เบลเลียนนะครับก็ได้ใช้แส้งูของเขานั้นปกป้องเอาไว้ได้โดยเขานั้นครับได้ทำการปิดปากให้มังกรนั้นพ่นไฟหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ส่งเงายักษ์2ตัวนั้นพุ่งเข้าไปหาจักรพรรดิมังกรและกดเขาลงกับพื้นก่อนที่ทัชนะครับจะให้ใช้ทักษะการโจมตีด้วยสายฟ้าของเขานั้นทำการโจมตีใส่จักรพรรดิมังกรก่อนที่ทางเบลูและก็ทางกรีซนะครับจะพุ่งเข้าไปฟาดใส่จักรพรรดิมังกรอย่างแรงเล่ากับสายฟ้าก่อนที่อีกรีซนะครับจะทำการปิดท้ายโดยการใช้ดาบสายฟ้านั้นทำการฟาดใส่จักรพรรดิมังกรกระบวนการทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นโซนจูวูนั้นรู้สึกว่ามันนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นจักรพรรดิมังกรนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดไว้ตามที่เขาคาดไว้เขานั้นเห็นจักรพรรดิมังกรนั้นนอนอยู่บนพื้นเผยเห็นฟันขาวของเขาซึ่งเขานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รวดเร็วไปอย่างมากในการจัดการศัตรูแต่เขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าจักรพรรดิมังกรนั้นจะถูกปราบปรามโดยคนอื่นอย่างง่ายดายตอนนี้ครับจักรพรรดิมังกรนั้นได้กระตือรือร้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้อ้าปากกว้างคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งทักษะนี้ครับมันก็เป็นทักษะแบบเดียวกับที่ซงจิวูใส่ซึ่งทักษะนี้ครับมันก็เป็นทักษะแบบเดียวกับที่ซงจิวูนั้นได้ใช้กับมังกรก่อนหน้านี้เลยซึ่งทักษะนี้ดูเหมือนกับว่าจะสร้างขึ้นโดยเขาโดยพลังทั่วไปนั้นน่าจะสูงกว่าซงจิวูนั้น1ระดับทหารของซงจิวูครับได้ถูกปราบปรามโดยสมบูรณ์ด้วยความสิ้นหวังนะครับซงจิวูจึงจะเป็นที่ต้องละทิ้งงานทั้งหมดของเขาแต่จักรพรรดิมังกรครับไม่ปล่อยให้ซงจิวูทำอย่างนั้นเขานั้นนะครับได้เปิดปากและยิงพลังออกไปลมหายใจของมังกรนี้นั้นพุ่งออกลมหายใจขนาดใหญ่นี้ครับพุ่งออกมาจากปากของเขาซงจิวูครับได้ขี่คายเซลนั้นหนีไปอย่างบ้าคลั่งซึ่งเปลวเพลิงนี้ทำให้ทุกสิ่งนั้นกลายเป็นเท่าฐานพวกเขานั้นได้พังทลายลงสู่พื้นดินนี่ก็คือความแข็งแกร่งของราชาแห่งการทำลายล้างพลังที่แท้จริงของจักรพรรดิมังกรเขาก็คือร่างอวตารแห่งการทำลายล้างปีศาจผู้ดำรงอยู่เพื่อสงครามพลังนี้ทำให้ซงจินวูที่เป็นราชาเงานั้นถึงกับเหงื่อตกซึ่งแต่เดิมทีทหารเงาของเขานั้นก็ได้มีอิทธิพลของราชายักษ์แต่พลังมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากจักรพรรดิมังกรนี้นั้นทำให้พวกมันนั้นไม่สามารถดำรงร่างกายอยู่ได้อีกต่อไปแม้แต่ทหารที่เป็นอมตะของเขาก็ยังถูกทำลายโดยลมหายใจของจักรพรรดิมังกรซึ่งจักรพรรดิมังกรครับได้กลับกลายเป็นร่างมนุษย์และเดินมาหาซงจินวูและบอกกับซงจินวูว่าไม่ต้องกังวลไปก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนครับจะนั่งลงและพูดคุยกันอย่างสงบเขานั้นได้บอกซงจินวูว่าตอนแรกที่นายนั้นทำการจับเขานั้นเขานั้นสามารถปลดปล่อยออกไปได้ทุกเมื่อแต่เขานั้นอยากจะรู้ว่าเมื่อเขานั้นตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นเขานั้นอยากจะรู้ว่าซงจินวูนั้นจะทำอย่างไรเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจก็เลยปล่อยให้ซงจินวูนั้นดำเนินตามแผนและเขานั้นยังได้บอกอีกว่าแอชบอลนั้นก็เป็นหนึ่งในโมนาสเช่นเดียวกันเขานั้นอยากจะคุยกับคุณดีๆอยากรู้ว่าแกนั้นยังมีความทรงจำของชาโดว์คิงหลงเหลืออยู่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แกนั้นควรจะรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่บนท้องฟ้ากองทัพของเหล่าผู้ปกครองนั้นภารกิจเดียวของพวกเขานั้นก็คือการกำจัดเหล่าโมนาสที่ออกมาจากความมืดและแน่นอนว่ารวมถึงแกด้วยชาโดว์คิงเดิมทีฉันนั้นต้องการที่จะกำจัดแกและค่อยไปจัดการกับพวกเขาแต่หลังจากที่เห็นความแข็งแกร่งของนายแล้วฉันจึงเปลี่ยนใจแกนั้นมีความสามารถที่แตกต่างจากแอชบอร์นความสามารถนั้นจะทำให้ฉันได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่เขานั้นจะสัญญากับนายว่าหากนายต้องการที่จะกอบกู้ดาวดวงนี้ท่านจะขอให้สัญญาว่าฉันจะไปจากที่นี่แล้วก็จะไปอย่างสงบพร้อมกับทหารของเขานายนั้นจะได้เป็นเจ้าของดินแดนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปราสาทเล็ก ล็กๆหรือเนินเขาแต่เป็นเจ้าของโลกใบนี้เลยถ้านายยอมรับเงื่อนไขเนี่ยแล้วก็เพียงแค่เรานั้นจับมือกันเราน่าจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสังหารทหารของเราผู้ปกครองทั้งครอบครัวของนายประเทศของนายหรือแม้แต่ทุกคนที่อยู่บนดินแดนนี้จะสามารถมีชีวิตอย่างสงบสุขได้จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าชาโดว์คิงนั้นเข้าร่วมกับกองกำลังของเขาเล่าซึ่งซงจิวบูก็ได้พูดคุยกับจักรพรรดิมังกรด้วยความเงียบสงบเขานะครับพูดด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกว่าไร้สาระเขานั้นพูดด้วยใบหน้าอันไร้ความรู้สึกว่าอย่ามาไร้สาระนะเขานั้นจะเชื่อผู้ชายที่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่จะสังหารเขาได้อย่างไรและหลังจากนั้นเองครับความมืดนั้นก็ได้แผ่สารไปทั่วร่างกายของซงจินวูและจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะไม่สามารถออมมือได้อีกแล้วสินะช่างน่าเสียดายแต่นี่คือความเมตตาครั้งสุดท้ายของเขาจักรพรรดิมังกรนะครับได้แปลงร่างเป็นมังกรและทำการโจมตีใส่ชาโดว์คิงด้วยเล็บมังกรขนาดใหญ่เขานะครับข่วนไปที่พื้นดินซึ่งซงจินวูครับก็ได้สามารถหลบได้ก่อนที่เขานะครับจะเรียกไคเซลออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับจักรพรรดิมังกรนั้นจึงได้พ่นไฟขนาดใหญ่นั้นใส่ไคเซลที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าซึ่งซงจิวครับก็สามารถหลบได้เอานะครับได้เข้าไปใกล้ร่างกายของจักรพรรดิมังกรก่อนที่จะกระโดดลงมาจากไคเซลเอานะครับได้หมุนตัวราวกับวงล้อก่อนที่เขาครับจะใช้มีดสั้นของเขานั้นฉีกเข้าไปที่ร่างกายของจักรพรรดิมังกรก่อนที่เขานั้นจะเรียกไคเซลเข้ามาซึ่งซงจิวนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าระดับการป้องกันของจักรพรรดิมังกรนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้กระทั่งกริสคามิชเองก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆเลยไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนเสียด้วยซ้ำจักรพรรดิมังกรครับได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปประมาณว่าเกรดของเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรไอ้มีดทำครัวอันเล็กๆของนายนั้นไม่สามารถทำอันตรายฉันได้หรอกด้วยความสิ้นหวังนะครับซงจิวจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะขี่ไคเซลนั้นออกไปจากที่นี่ก่อนจากนั้นจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเขานะครับได้ใช้วิชาในการควบคุมมังกรทำให้มังกรไคเซลนั้นได้ถูกพันธนาการไว้โดยตรงด้วยความสิ้นหวังนะครับไคเซลนั้นได้พันหางรอบๆไปที่ซงจิวก่อนที่จะโยนซงจิวนั้นออกไปและพอโยนซงจิวออกไปแล้วนี่เองครับผมท่านจักรพรรดิมังกรนั้นก็ได้เปิดปากของมันออกมาลมหายใจขนาดใหญ่ครับได้ทำการโจมตีใส่ศัตรูเสียงดังระเบิดสนั่นการโจมตีครั้งนี้ครับทำให้ผืนดินนั้นได้พังทลายจักรพรรดิมังกรครับได้ยืนอยู่ตรงนั้นเขานั้นรู้สึกดีๆเป็นอย่างมากที่แม้แต่ทางชาโดว์คิงผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีครั้งนี้ได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเงาสีดำนั้นปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาซงจิวูครับได้ยืนบนเกล็ดของจักรพรรดิมังกรใช้พลังทั้งหมดเท่าที่มีเพื่อที่จะจับไปที่ร่างกายของมันอย่างมั่นคงแต่พื้นผิวเกล็ดของมันนั้นมีความร้อนราวกับลาวาทำให้รองเท้าหนาวของซงจิวูครับเกิดละลายขึ้นมาในทันทีซงจิวูได้หยิบกริชคามิสและแทงมันไปที่ช่องว่างระหว่างเกล็ดมังกรแต่จักรพรรดิมังกรครับก็สามารถสังเกตเห็นได้เขานะครับจะยื่นกรงเล็บออกมาที่ดึงซงจิบูนั้นลงจากร่างกายเหมือนกับยุงซงจิบูครับได้กระโดดออกมาแล้วก็ได้เรียกเงาของเขาออกมาอีกครั้งมังกรยักษ์หลายตัวนั้นได้โผล่ออกมาซึ่งมันนั้นมีขนาดเล็กกว่าจักรพรรดิมังกรเล็กน้อยซึ่งพวกมันครับก็ได้ทำการตอบสนองด้วยการกัดไปที่คอของจักรพรรดิมังกรในขณะที่อีกตัวนะครับกำลังเปิดป่าและเตรียมที่จะพ่นไฟใส่จักรพรรดิมังกรนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการโจมตีของพวกมันนั้นก็ไม่สามารถทำลายจักรพรรดิมังกรได้เลยมันนั้นแทบไม่ได้รับความเสียหายใดๆเพราะโดยทั่วไปแล้วจักรพรรดิมังกรนั้นก็คือแม่แบบของมังกรเหล่านี้มันนั้นมีความเขานั้นมีพลังป้องกันและพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ซงจินวูนั้นเคยเผชิญมาคู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้ของเขานั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกับจักรพรรดิมังกรได้เลยซงจิวูนั้นตระหนักได้เลยว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะได้โดยวิธีการก่อนหน้านี้จักรพรรดิมังกรนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่มากการต่อสู้นั้นไม่ง่ายเลยเมื่อคิดถึงรูปร่างของจักรพรรดิมังกรนะครับซงจิวูนั้นจะได้บังเกิดความคิดที่กล้าหาญซงจิวูครับจะได้เรียกเงานั้นมาวนเวียนอยู่รอบตัวเขาพลังเวทมนต์นั้นได้เอ่อล้นออกมาจากร่างกายและในตอนนี้ครับมังกรยักษ์ของซงจิวูนั้นก็ได้ถูกทำลายโดยจักรพรรดิมังกรอย่างรวดเร็วเขานั้นรู้สึกว่าไม่มีความตื่นเต้นในการต่อสู้ครั้งนี้เลยซงจิวูนั้นได้ส่งของเล่นระดับต่ำมาเล่นกับเขาจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ในไม่ช้านะครับเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าซงจินวูผู้นี้นั้นไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มีพลังเวทมนต์มหาศาลนั้นวนเวียนอยู่รอบตัวเขามันนั่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันนั่นยังเป็นรัศมีแห่งความตายออกมาอีกด้วยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งนะครับเกราะใหญ่นั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นสิ่งนี้ทำให้จักรพรรดิมังกรครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากสิ่งที่ลายล้อมรอบซงจินวูนั้นคือพลังแห่งความมืดมันนั้นสามารถกลายร่างเป็นเหล็กได้อย่างไรแม้ว่ามันนั้นจะเป็นเงาที่ซ่อนเร้นในตัวของชาโดว์คิงแต่เงานั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ถึงขนาดนี้มนุษย์ธรรมดานั้นสามารถใช้พลังนี้ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอและนี่คือพลังที่แท้จริงของชาโดว์คิงใช่หรือไม่พลังแห่งความตายนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าพลังอื่นๆซงจิวูเขาได้มองดูตัวเองด้วยสีหน้าที่ไม่เชื่อเดิมทีนั้นเขาอยากจะทดลองว่ามันจะสำเร็จหรือไม่และนี่คือพลังของชาโดว์คิงใช่หรือไม่มันนั้นมีกลิ่นในความตายอย่างแท้จริงจริงๆแล้วชาโดว์คิงนั้นยังคงซ่อนพลังรักษาดังกล่าวเอาไว้และพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็เปล่งออกมาจากร่างกายที่ใหญ่โตนี้อย่างต่อเนื่องจักรพรรดิมังกรนั้นดูเหมือนจะเข้าใจแล้วว่าทำไมชาโดว์คิงนั้นจึงเลือกซงจินวูผู้ชายคนนี้นั้นมักจะเผชิญเข้ากับความตายและมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่มากกว่าใครๆก่อนที่ผู้ชายคนนี้นั้นจะได้รับพลังปรากฏว่าเขานั้นเคยตายมาก่อนนั่นเป็นเหตุผลที่เขานั้นมีคุณสมบัติในการครอบครองพลังแห่งความตายอันทรงพลังนี้ดังนั้นเขาจึงจะเป็นที่ต้องถูกฆ่าผู้ชายคนนี้นั้นอันตรายจนเกินไปจักรพรรดิมังกรครับเตรียมที่จะบรรจุพลังแห่งการทำลายล้างออกจากปากของมันอีกครั้งหนึ่งชาโดว์คิงครับได้ยื่นมือออกไปแล้วปล่อยสายฟ้าแห่งความตายทำการแยกเปลวไฟนะครับออกเป็น2ซี่ซึ่งสายฟ้านี้ครับก็สามารถทะลุผ่านเปลวไฟของจักรพรรดิมังกรได้เข้าไปกระแทกร่างกายของจักรพรรดิมังกรโดยตรงจักรพรรดิมังกรเขานั้นได้ตกตะลึงเพียงแค่ซงจิวูนั้นเปลี่ยนร่างเขาก็สามารถต้านทานพลังงานมังกรของเขาได้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มองหน้ากันราชาเงาตอนนี้ที่คุ้มไปด้วยเกราะนะครับก็ก้าวไปข้างหน้า จักรพรรดิมังกรครับก็ได้ก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเองครับทั้ง2คนนะครับก็ได้เข้าปะทะกันล้อกับหุ่นยนต์ชนกันไม่มีผิดเลยซึ่งซวงจิวเวเองครับเดิมทีเขานั้นก็ไม่สามารถต่อสู้กับจักรพรรดิมังกรได้แต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วหลังจากการสวมชุดเกราะจักรพรรดิมังกรครับได้ยื่นกรงเล็บออกไปซึ่งซวงจิวต่อหน้านี้ครับเขานั้นก็ไม่สามารถรับกรงเล็บมังกรได้แต่ตอนนี้เขาอยู่ในร่างสวมเกราะเขากับง้างหมัดนะครับไปต่อยไปที่จักรพรรดิมังกรโดยตรงจักรพรรดิมังกรครับได้แสดงความโกรธออกมาก่อนที่มันนะครับจะขยับหัวแล้วก็ไปกัดที่เอวของชาโดว์คิงที่หุ้มเกราะเอาไว้ซึ่งจักรพรรดิมังกรในตอนนี้ครับก็ไม่มีทางอื่นนอกจากกัดไปที่เขาพอกัดเสร็จนะครับเขานั้นก็ได้ลากชาโดว์คิงขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะเหวี่ยงออกไปชาโดว์คิงนะครับได้นอนอยู่บนพื้นหายใจติดขัดก่อนที่เขานะครับจะได้ทันได้ตอบโต้ปืนใหญ่ขนาดมหึมาลาวกับแสงเลเซอร์นะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาเปลวไฟนั้นได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและตอนนี้ครับแขนขวาของชาโดว์คิงนั้นก็ได้พังเสียแล้วซวงจิวเวอร์ครับได้หยิบอาวุธของเขาออกมาอย่างรวดเร็วและพุ่งไปหาจักรพรรดิมังกรและในขณะที่เขากำลังวิ่งต่อไปนี่เองครับผมซวงจิวเวอร์นั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยเปลวไฟซึ่งซวงจิวเวอร์ครับก็ได้ใช้อาวุธของเขานั้นสามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้โดยตอนนี้ครับการต่อสู้ของทั้ง2คนนั้นเหมือนกับคนโง่เขาที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันจักรพรรดิมังกรนะครับได้ใช้หางของมันนั้นตบไปที่ซวงจินวูซึ่งซวงจินวูครับก็ได้กระเด็นออกไปหลาย10 เมตรก่อนที่จะกระแทกกับพื้นอย่างแรงมังกรนะครับได้กระพือปีกขึ้นบินไปบนท้องฟ้ามันนั้นได้พ่นเปลวไฟครับลายล้อมร่างของซวงจินวูเอาไว้และเปลวไฟขนาดมหึมานะครับก็ได้พุ่งขึ้นราวกับลูกศรแต่ทันใดนั่นเองครับผมเขานั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าได้มีลูกศรสีดำครับโผล่ออกมาจากเปลวไฟนั้นจ่อเข้าไปที่ปีกด้านซ้ายของเขาและไม่เพียงเท่านั้นเองครับชาโดว์คิงนั้นก็ได้ร่ายดาบออกมาหลาย10 เล่มจ่อเข้าไปที่ร่างของจักรพรรดิมังกรโดยตรงจักรพรรดิมังกรนะครับจะได้เปิดปากของมันออกยิงลำแสงใส่กองดาบครับเพื่อที่จะต้านกันการโจมตีของทั้งสองครับเข้าปะทะกันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้ผลโลกทั้งใบนั้นได้สั่นสะท้านได้มีเสียงโหยหวนดังไปทั่วเมื่อควันจางลงครับก็ปรากฏว่าชุดเกราะสีเข้มของซวงจินวูนั้นได้ถูกล้อมละลายไปที่เรียบร้อยแล้วเกราะนั้นเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวเผยให้เห็นคนนะครับที่กำลังควบคุมเกราะนั้นอยู่แต่ร่างมังกรของจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันแม้ว่ามันนั้นจะยังไม่บุบสลายซวงจินวูนะครับได้ออกมาจากชุดเกราะนั่งลงยองอยู่กับพื้นหายใจรวยรินเขายังคงรักษาความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้แต่ตอนนี้เขานั้นได้เหนื่อยมากแล้วความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นได้ลดลงจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้ออกมาจากมังกรด้วยเช่นเดียวกันเดินไปหาซวงจินวูโดยเขานั้นจะทำการโจมตีเขาสุดท้ายแต่ก่อนที่เขาจะทำการโจมตีครับเขานั้นก็ได้ถามกับซวงจินวูว่าแกน่าเปลี่ยนใจที่จะร่วมกองทัพกับเขาหรือยังซวงจินวูครับตอนนี้ร่างกายนั้นปกคลุมไปด้วยความมืดร่างกายของเขานั้นได้หุ้มเกราะมาอีกครั้งหนึ่งเป็นชุดเกราะขนาดเล็กนะครับเขานั้นได้พูดกับจักรพรรดิมังกรด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกว่าแกยังไม่ยอมแพ้กับความคิดนี้อย่างนั้นเหรอเขานั้นไม่มีความตั้งใจเลยที่จะรวมพลังกับสัตว์ประหลาดอย่างแกซึ่งจักรพรรดิมังกรครับได้หมดความอดทนแล้วเขานั้นก็ขี้เกียจเกินกว่าที่จะกล่อมซวงจินวูเขานั้นครับจึงได้ดึงหยาบขนาดใหญ่ออกมาจากร่างกายทั้งสองคนนั้นได้เผชิญหน้ากันและในทันใดนั้นเองครับผมการต่อสู้ทั้ง2คนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นประกายไฟจากดาบที่เข้าปะทะกันนั้นแสดงออกมาอย่างพุ่งพล่านเสียงอาวุธทั้งสองนั้นปะทะกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใบหน้าของจักรพรรดิมังกรนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาแทบจะทนไม่ไหวแล้วที่จะทำการกินซวงจินวูและเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามอบให้และเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปกป้องนั้นให้กลายเป็นเท่าฐานเขาได้สะบัดอาวุธของซวงจินวูออกไปแล้วก็แทงไปที่ท้องของซวงจินวูซึ่งซวงจินวูครับก็ได้เหยียดขาของเขาออกไปเขากระแทกกับร่างกายของจักรพรรดิมังกรก่อนที่จะเตะเขานะครับให้กระเด็นไปไกล 2-3 เมตรและเมื่อซวงจินวูครับยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยครับก็ปรากฏว่าดาบยาวของจักรพรรดิมังกรนั้นก็ได้จ่อไปที่คอของเขาแล้วเขานั้นได้พูดประมาณว่าถ้าโจมตีของแกนั้นมันไม่ได้ผลใดๆกับเขาแกนั้นบีบบังคับเขาเองแกแพ้แล้วชาโดว์คิงเขานั้นได้เสียใจกับการเลือกของแกแต่ในช่วงเวลานี้เองครับซวงจินวูนั้นก็ได้ทำการตอบโต้อย่างเงียบๆกริชของเขานะครับได้เบี่ยงเบนความสนใจทำการโจมตีใส่จักรพรรดิมังกรอย่างลับๆซึ่งการโจมตีนะครับก็ได้เข้าหัวไปที่จักรพรรดิมังกรแต่การโจมตีนะครับก็ได้ถูกหยุดยั้งเอาไว้โดยเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นจักรพรรดิมังกรครับได้ยิ้มออกมาแกต้องการเอาดาบสั้นที่ทำมาจากมังกรนั้นมาทำการโจมตีจักรพรรดิมังกรอย่างนั้นเหรอมันช่างไร้สาระเสียจริงๆซึ่งซวงจินวูก็ได้ฉวยจังหวะนั้นเองครับผมหลบหนีออกไปให้ห่างอย่างรวดเร็วโดยตอนนี้นะครับการต่อสู้ของทั้ง2คนนั้นใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลารุ่งสางพอดีสงครามนั้นกำลังจะจบในไม่ช้าจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าในไม่ช้าแกนั้นก็จะได้กลายเป็นฝุ่นผงภายใต้แสงสว่างนี้ซวงจินวูครับได้รีบไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำจักรพรรดิมังกรนั้นได้ชักดาบของเขาออกมาและสาบานว่าเขาจะทำการฆ่าซวงจินวูก่อนที่ซวงจินวูนั้นจะมาถึงอันเดียนั่นเองครับซวงจินวูนั้นก็ได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาทำให้จักรพรรดิมังกรครับรู้สึกตกตะลึงเขาได้เห็นกองทหารชั้นสูงนะครับของซวงจินวูหลั่งไหลออกมาจากร่างกายของเขาทำการคว้าไปที่ทุกส่วนนะครับของร่างกายของจักรพรรดิมังกรตอนนั้นเองเขานั้นก็เลยรู้สึกว่าสถานการณ์ชักจะไม่ดีแล้วจักรพรรดิมังกรครับจะได้ตะโกนออกมาเตี้ยที่จะใช้พลังของเขาทำการสลายเงาแต่ในจังหวะนั้นเองครับมือของซวงจินวูนั้นก็ได้ดังลั่นเขาได้บอกมาประมาณว่าการโจมตีครั้งนี้นั้นสำหรับตัวเขาเองสำหรับพ่อของเขาสำหรับชาโดว์คิงเพื่อให้ยุติสงครามในครั้งนี้แสงนั้นจะทำการกระจัดความมืดมิดออกไปแต่แสงนั้นจะทำให้เงานั้นยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นหลังจากการโจมตีครั้งนี้เองครับผมจักรพรรดิมังกรราชาแห่งการทำลายล้างผู้เย่อหยิ่งนั้นเขาไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะถูกมนุษย์สังหารสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเขาวางแผนที่จะทำการต่อสู้กับชาโดว์คิงแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าแผนที่เขานั้นวางไว้กับถูกต่อต้านแล้วอย่างนั้นเหรอในขณะนี้ครับมือของซวงจินวูนั้นได้ยกขึ้นเขานั้นได้ลดดาบลง ได้มีเสียงอะไรบางอย่างครับดังมาจากท้องฟ้าซึ่งตอนนี้ครับเหล่าทหารเทวดานั้นก็ได้บินออกมาแล้วพวกเขานั้นได้มองดูจักรพรรดิมังกรครับได้มองดูทหารบนท้องฟ้าด้วยความไม่เชื่อทันทีที่เขามาที่นี่นั้นเห็นได้ชัดว่าเขานั้นไม่พบประตูพอร์ทัลใดๆเลยและเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างทั้ง2โลกนี้จะเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลในฐานะราชาเงาโซนจินวูแล้วไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่ทำไมกองทัพของผู้ปกครองถึงมาปรากฏตัวที่นี่ซึ่งในไม่ช้าครับเขาก็ได้คิดออกว่าหรือว่าโซนจินวูนั้นจะสามารถพาพวกเขามาที่นี่ได้จริงๆมาเพื่อทำการปกป้องโลกจากการถูกทำลายล้างอย่างนั้นเหรอแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเกิดความผิดพลาดโดยสิ้นเชิงจุดประสงค์ของโซนจินวูตั้งแต่แรกก็คือการใช้พลังของผู้ปกครองนั้นเพื่อที่จะทำลายความกลัวเขาทำการเรียกกองทัพพันธมิตรนี้มาสิ่งเดียวที่เขาคิดไม่ออกก็คือว่าโซนจินวูนั้นทำการติดต่อกับกองทหารของผู้ปกครองได้อย่างไรโซนจินวูนะครับจึงได้บอกไปประมาณว่าแล้วผู้ปกครองนั้นได้ทิ้งชิ้นส่วนแห่งความรุ่งโรจน์บรรจุไว้ในภาชนะเอาไว้และทิ้งไว้ในโลกใบนี้โดยเขานั้นได้ทำการอาศัยพวกเขาในการติดต่อกับผู้ปกครองซึ่งจักรพรรดิมังกรนั้นก็ได้เข้าใจในทันทีเขานั้นได้มองดูทูตสวรรค์ที่อัดแน่นบนท้องฟ้าเขานั้นรู้สึกเลยว่าสถานการณ์ของเขานั้นได้จบลงแล้วโซนจินวูนั้นเป็นผู้ที่ชนะสงครามแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะพ่ายแพ้แต่เขานั้นก็ให้ความสนใจกับธรรมชาติของการต่อสู้อยู่เสมอโซนจินวูครับจะได้มองไปที่จักรพรรดิมังกรและถามว่าแกนั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดใช่หรือไม่ซึ่งเขานั้นได้รู้เรื่องราวนี้จากราชาปีศาจบายานซึ่งจักรพรรดิมังกรนั้นก็ได้มองด้วยความประหลาดใจใช่ราชาปีศาจบายานคนนั้นน่ะเหรอเขานั้นจะได้บอกไปว่าเมื่อราชาปีศาจบายานนั้นกำลังจะตายบายานนั้นได้เปิดเผยต่อชาโดว์คิงว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความคิดของจักรพรรดิมังกรซึ่งตอนแรกครับจักรพรรดิมังกรนั้นก็คิดว่าชาโดว์คิงนั้นเป็นพันธมิตรของพวกเขาแต่พลังของเขานั้นยิ่งใหญ่จนเกินไปเขาจึงสั่งให้บายานนั้นไปทำการสังหารชาโดว์คิงซึ่งหลังจากสั่งให้บายานไปทำการสังหารชาโดว์คิงแล้วเขานั้นจึงได้รู้สึกว่าเขานั้นประเมินความแข็งแกร่งของชาโดว์คิงนั้นต่ำจนเกินไปซึ่งตอนนั้นเองพลังชีวิตของชาโดว์คิงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงต้องส่งกองกำลังของบายานไปทำการทำลายชาโดว์คิงก่อนที่เขานั้นจะทำการถ่ายโอนพลังชีวิตทั้งหมดให้ทรงจินวูซึ่งทรงจินวูนะครับก็ได้แสดงท่าทีดีใจออกมาเป็นท่าทีที่แสดงเห็นว่าจักรพรรดิมังกรนั้นประเมินเขาต่ำจนเกินไปจักรพรรดิมังกรนะครับได้โกรธเป็นอย่างมากที่เขานั้นได้ถูกประเมินโดยทรงจินวูนั้นต่ำจนเกินไปเขานั้นครับจะได้ลากร่างกายที่บาดเจ็บครับยกดาบใส่ทรงจินวูแต่ก่อนที่เขานั้นจะเหวี่ยงดาบนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าผู้ปกครองนั้นได้ทำการแทงร่างกายของเขาด้วยหอกตอนนี้ครับจักรพรรดิมังกรนั้นได้เงยหน้าขึ้นเขาได้มองเศษชิ้นส่วนแห่งความรุ่งโรจน์ที่เจิดจ้าที่สุดและเมื่อมองดูพวกเขานี่เองครับผมร่างกายของจักรพรรดิมังกรนั้นก็ได้สลายหายไปและทรงจินวูนั้นก็ได้พูดกับจักรพรรดิมังกรไปประมาณว่าแกนั่นควรจะพักผ่อนชั่วนิดรันเถอะและมันก็เป็นการพักผ่อนที่สร้างจากความผิดพลาดของตัวนายเองและเมื่อถึงเวลานั้นล่ะก็เราน่าจะมีโอกาสได้ประลองกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งโซนจินวูครับก็พูดกับเขาอย่างไร้อารมณ์และหวังว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้จากนั้นนะครับร่างกายของจักรพรรดิมังกรนั้นก็เหลือแต่เพียงเท่าฐานผู้ปกครองนะครับที่เป็นผู้นำได้บินลงมาจากท้องฟ้าได้พูดคุยกับโซนจินวูว่าคุณนั้นเป็นคนที่ทำให้สงครามระหว่างเรานั้นจบลงพวกเรานั้นควรที่จะขอบคุณอย่างไรโซนจินวูนะครับได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแต่เขานั้นขอให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เหล่าผู้ปกครองเท่านั้นที่สามารถทำได้ซึ่งผู้ปกครองครับก็ได้แสดงท่าทีอย่างไม่เห็นแก่ตัวพวกเขานะครับจะได้บอกกับโซนจินวูว่าตราบใดที่พวกเรานั้นสามารถทำได้พวกเรานั้นก็จะทำอย่างแน่นอนโซนจินวูครับจะได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นอยากจะใช้ถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งได้หรือไม่ซึ่งก็ทำให้ผู้ปกครองครับรู้สึกสับสนเมื่อได้ยินคำนี้เขาไม่เข้าใจว่าเมื่อสงครามจบลงแล้วจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทำไมเขานะครับจะได้ถามโซนจินวูว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าต้องการทำเช่นนั้นโซนจินวูครับจะได้บอกไปประมาณว่าเขาน่าจะทำการกำจัดเหล่าโมนาธและกองทหารของเขาในเวลาอันสั้นก่อนที่มันนั้นจะปล่อยสัตว์ประหลาดเข้าสู่โลกเสียอีกซึ่งเหล่าผู้ปกครองก็ยังไม่เข้าใจได้ถามกับโซนจินวูว่าทำไมคุณต้องการที่จะแบกรับสงครามครั้งนี้เพียงลำพังแม้ว่าพวกเรานั้นจะทำการใช้ถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดหลายครั้งแต่เรานั้นก็ยังไม่เคยได้รับผลดีเท่าตอนนี้เลยโซนจินวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นได้สูญเสียผู้คนไปมากมายในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อผู้ปกครองเห็นดังนั้นนะครับจึงได้บอกกับโซนจินวูไปประมาณว่าอายุขัยของถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดยังเหลืออีก10 ปีแต่หากล้มเหลวในครั้งนั้นแล้วก็โซนจินวูนั้นจะไม่สามารถพลิกกลับมาได้สถานการณ์นั้นจะแปรเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้คุณนั้นได้เป็นฮีโร่ของโลกนี้แล้วคุณควรได้รับคำชื่นชมจากผู้คนถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็คุณจะต้องต่อสู้คนเดียวจะไม่มีใครนั้นจดจำคุณได้ไม่ว่าคุณจะชนะก็ตามแต่ก็จะไม่มีใครสามารถยินดีกับคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้พ่ายแพ้แล้วก็โลกนั้นก็จะสูญสลายไปยังอยากจะย้อนเวลากลับไปหรือไม่โซนจินวูครับลังเลอยู่สักครู่หนึ่งจากนั้นเขานั้นก็ได้ยิ้มและหลับตาเขานั้นคิดถึงแม่น้องสาวผู้หญิงที่เขารักยูจินโฮคนในสำนักงานฮันเตอร์เหล่าฮันเตอร์ทุกคนที่คอยปกป้องเขาอยู่เสมอเขานั้นได้แสดงท่าทีอย่างแน่วแน่ต่อเหล่าผู้ปกครองซึ่งทำให้ผู้ปกครองครับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่ายังมีคนประเภทอย่างนี้อยู่ในโลกอีกอย่างนั้นเหรอคนที่ทำการแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยตัวคนเดียวเพื่อที่จะกอบกู้โลกความตั้งใจที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวคนเดียวเหมือนกับชาโดว์คิงแอชบอร์นในอดีตไม่มีผิดเลยผู้ปกครองครับตัวเราที่จะทำตามคำขอของทรงจินวูโซนจินวูครับจะได้ถามกับเหล่าผู้ปกครองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าทหารของเขาผู้ปกครองครับจะได้บอกกับโซนจินวูว่าตัวตนในอดีตของโซนจินวูนั้นนะถ้าเกิดว่าเหล่าทหารนั้นอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกับโซนจินวูในอดีตแล้วก็พวกเขานั้นก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับตัวตนในอดีตของโซนจินวูแล้วก็พวกเขานั้นก็จะหายไปโซนจินวูเขาได้เผยรอยยิ้มสดใสและบอกกับผู้ปกครองว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วผู้ปกครองครับจึงได้เรียกถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดมาและพูดกับโซนจินวูว่าหวังว่าความกล้าหาญของคุณนั้นจะทำการช่วยโลกของคุณได้ดังนั้นแสงสว่างอันเจิดจ้านะครับก็ได้เปล่งออกมา ทั่วแห่งการกลับชาติมาเกิดนั้นได้มีแสงแวววาวส่องสว่างไปทั่วโลกก่อนที่จะจากกันไปครับผมอยากจะแจ้งว่าก็คือว่าได้มีหลายท่านนะครับทักเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ในช่องในปีลินี่มันใช่ช่องพี่หรือเปล่านี่ที่เอาคลิปโซโล่เลเวลลิ่งไปลงนี่ผมก็จะบอกว่าถ้าในปีลินะครับมันเป็นชื่อสปอตเวิร์อะเหมือนกับชื่อช่องนะครับแต่โลโก้นี่จะต่างกันนะในปีลิก็คือช่อง Official นะครับเป็นของผมเองนะถ้าเกิดว่ามันชื่อ Spot Work คือช่องของผมนะครับแต่ว่าหากท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะรู้ว่าในปีนี้นี่ได้มีหลายคนนะนำคลิปผมไปลงโดยที่ผมก็ไม่ได้อนุญาตนะอันที่จริงผมเห็นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาพูดด้วยนะก็ผมเห็นประมาณ 2-3 ช่องนะครับที่เอาดูคลิปผมไปลงนะโดยที่ผมก็ไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนที่เอาคลิปผมไปลงนะครับดังเอิญมาดูคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าผมเห็นนะครับก็ถ้าเกิดจะให้ดีการุณาลบไปด้วยนะแต่ยังดีนะยังดีที่ช่องของคลิปของผมเนี่ยที่เขาเอาไปลงเนี่ยยังดีที่เขาแบบว่าทิ้งเครดิตช่วงท้ายก็คือช่วงท้ายมันจะเป็นแบบโนโดเนทอะไรพวกนี้ใช่ไหมยังดีที่มันไม่ลบออกนะก็คือมันเอาไปลงทั้งดุนเลยว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งอันที่จริงผมก็จะลงคลิปในปีนี้นะครับแต่รู้สึกเหมือนกับว่าปีนี้นี่มันจะมีแบบกฎเกณฑ์เยอะกว่า YouTube นะสำหรับผมแล้วมันก็เป็นแบบผมก็เคยลงคลิปไปมันก็บอกว่าเนื้อหานี่มันเป็นแบบเชิงแบบสปอยเนื้อหาในอนาคตอะไรประมาณนี้นะอันนี้ในปีนี้นะไม่ใช่ใน YouTube นะก็จะทำให้ผมครับไม่สามารถอัปโหลดคลิปได้ในบางกรณีซึ่งผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญปีนี้ขนาดนั้นด้วยผมก็เลยปล่อยมันไปนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้มาแจ้งให้ทราบแล้วกันโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ